อย่างเท่เลนนี้ปากครอบเลนนี้เลยข้างหลังนี้จะปิดคอนเทนเนอร์ไหนอันนี้นะอันนี้อะไรลองหมุนดิอันนี้สปีดชัตเตอร์และไอ ISO นี่คืออะไร ISO คือมันเป็นค่าประสิทธิภาพของฟิล์มถ้าเทียบว่าเป็นฟิล์มว่ามันจะรับแสงได้ดีแค่ไหนว่ามันแบบมันมีผลกับแสงดีแค่ไหนจะตู้ยังไงคือมันทำให้ภาพมืดกับสว่างขึ้นเนี่ยเออแต่ ISO มากๆเนี่ยจะเกิดน้อยเยอะน้อยจุดเออแต่ว่าแต่ส่วนเล่นอยู่คือ ISO ที่ดีที่สุดก็คือน้อยแต่ว่าจริงๆที่เราต้องปรับเพิ่มเพราะว่าแสงมันน้อยแต่ถ้าเป็นฟิล์มอ่ะมันปรับไม่ได้ ISO เพราะ ISO มันคือมากับฟิล์มไงคือถ้าฟิล์มดี ISO ก็ยังไงก็ว่าไปอะไรเงี้ยมั้งเนี่ยเดี๋ยวใครจะถ่ายคลิปไม่ถ่ายคลิปหรอถ่ายฝั่งน้องนิกหน่อยฝั่งเป็นหลักฐานเพราะว่าเที่ยวต้อง8ล้านเต้ครบไม่ถึง4นานมากเอารถอะไรไปกันก็ไม่รู้นะรถกระบะ